โดยทางการอาร์เจนตินานั้นได้มีการดำเนินมาตรการหลายอย่างทั้งปิดภาคเรียนก่อนกำหนดลดการจัดงานในที่ชุมชนสั่งปิดสถานที่สาธารณะสถานที่ราชการและสถานบันเทิงขออภัยค่ะสถาบันการเงินเพื่อเป็นการจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเร่งด่วนแล้วส่วนประเทศในแถบเอเชียล่าสุดค่ะเกาหลีใต้นั้นได้ประกาศยกเลิกการประกวดร้องเพลงประสานเสียงชิงแชมป์โลกซึ่งจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคมที่จังหวัดเคียงซอใต้หลังจากตรวจพบค่ะว่ามีผู้เข้าแข่งขันจากอินโดนีเซียติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่13คนส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้นั้นอยู่ที่446คนขณะที่ในฮ่องกงค่ะมีรายงานว่าหญิงชาวฟิลิปปินส์วัย37ปีที่มาทำงานเป็นแม่บ้านป่วยหนักจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่โดยขณะนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ซึ่งก็นับว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงที่สุดในฮ่องกงส่วนนายจ้างหญิงนั้นซึ่งกำลังตั้งครรภ์ก็เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าติดเชื้อเช่นกันขณะนี้อาการทรงตัวทั้งนี้ฮ่องกงก็มีรายงานผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 1,236 รายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทางด้านของรายงานจากองค์การอนามัยโลกก็ระบุว่าทั่วโลกนั้นมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อย่างน้อย440คนติดเชื้อ 100,000 คนโรงพยาบาลราชวิถียังเปิดให้บริการตรวจรักษาและคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ตามปกตินะคะโดยไม่มีการลดกำลังเจ้าหน้าที่ลงแม้จะเป็นวันหยุดสร้างความพอใจให้กับประชาชนที่ไปใช้บริการค่ะเต็นท์ด้านนอกโรงพยาบาลซึ่งเป็นจุดตรวจระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ของโรงพยาบาลราชวิถีที่จัดระบบ Fast Track หรือการให้บริการผู้ป่วยช่องทางเร่งด่วนโดยแยกออกจากการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปมีประชาชนเดินทางมาตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันโดยมีแพทย์2คนพร้อมทั้งพยาบาลและผู้ช่วยรวม10คนหมุนเวียนมาให้การตรวจรักษาตามปกติแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดก็ตามขั้นตอนตรวจรักษาที่จุดคัดกรองจะเริ่มจากซักประวัติผู้ป่วยวัดความดันจากนั้นส่งให้แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดหากพบว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาแพทย์จะให้รับยาและกลับบ้านส่วนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอายุน้อยกว่า5ปีผู้สูงอายุมากกว่า65ปีหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวรวมทั้งผู้ป่วยที่มีไข้เกินกว่า15วันหากมีอาการผิดปกติจะส่งไปตรวจเลือดบนอาคารและรอผล20นาทีหากมีผู้ป่วยจำนวนมากอาจต้องรอ30นาทีถึง1ชั่วโมงการให้บริการตรวจแบบ Fast Track สร้างความพอใจให้กับผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่รายหนึ่งที่ตัดสินใจมาพบแพทย์เพราะเกรงจะติดเชื้อจากบุตรชายที่พักรักษาตัวที่บ้านได้บอกว่าโรงพยาบาลของรัฐให้บริการที่สะดวกไม่ล่าช้าและค่าใช้จ่ายก็ต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชนจากการที่กรมชลประทานเตือนประชาชนในเขตบ้านตลาดเก่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้เตรียมรับมือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากฝนตกหนักนะคะล่าสุดที่อำเภอเมืองและอำเภอกระโปงน้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากค่ะนี่คือสภาพสะพานบริเวณบ้านบางกันหมู่ที่4ตำบลทุ่งขางโงกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาที่ถูกน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาลำปีกัดเซาะหัวสะพานจนพังทำให้คนในหมู่บ้าน50ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนด้านนายประหยัดว่องปลูกศิลป์กำนันตำบลทุ่งขางโงกกล่าวว่าตอนนี้ระดมชาวบ้านเข้าช่วยเหลือลูกบ้านอย่างเต็มที่พร้อมประสานเรือท้องแบนจากกรมปกครองจากปกครองจังหวัดเพื่อช่วยขนย้ายทรัพย์สินก่อนที่จะถูกน้ำท่วมเสียหายส่วนที่ตำบลนบปริงนายชัยยาบุญนาบุรีกำนันตำบลนบปริงได้ประสานจังหวัดพังงานำรถแบ็คโฮลอกท่อที่อุดตันจึงทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณถนนสายพังงาตะกั่วป่าบริเวณหลักกิโลเมตรที่42ถึง43หมู่บ้านบางท้อนซึ่งมีสวนปาล์มยางพาราและผลไม้ของเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนร่วมร้อยไร่ที่ถนนสายพังงาสุราธานีหลักกิโลเมตรที่117ระยะทางกว่า500เมตรบริเวณเขาศกตำบลรมณีอำเภอปะกงจังหวัดพังงามีดินสไลด์ขวางเส้นทางจราจรทำให้รถยนต์ที่ใช้เส้นทางไม่สามารถสัญจรไปมาได้ขณะนี้ทางสำนักบำรุงทางจังหวัดพังงาเข้าให้การช่วยเหลือพยายามเคลียร์เส้นทางแต่ยังไม่สามารถเคลียร์เส้นทางได้จึงขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางพังงาสุราษฎร์ธานีทางเขาศกเลี่ยงใช้เส้นทางเขาต่อพังงาหรือพนมพังงาแทนทั้งหมดคือข่าวภาคค่ำประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคุณสิริรัตน์อานนท์ดิฉันกรองแก้วชัยกฤตและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
พื้นที่ 13,000 ไร่ในเขตตำบลป่าอ้ออำเภอทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเมื่อ50ปีที่แล้วเคยมีสภาพเป็นป่าหญ้าบนที่ราบลุ่มต้นหญ้าที่ขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าคาหญ้าแฝกหญ้าพงต้นอ้อต้นแขมจึงเป็นแหล่งหลบซ่อนและอยู่อาศัยของสัตว์ป่าเกือบทุกชนิดซากโครงกระดูกเลียงผาที่เห็นเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของไทยแต่เราก็ยังคงพบเห็นพวกมันอาศัยอยู่บนภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนกรมป่าไม้ได้ประกาศให้พื้นที่ทั้งหมด 13,052 ไร่อันประกอบด้วยภูเขาจำนวน6ลูกคือเขาปลาร้าเขาคลองชัยเขาห้วยโศกเขาน้อยเขาบริวารและเขาน้ำโจรเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนมาตั้งแต่วันที่4มีนาคมปี2542ภูเขาทั้ง6ลูกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่านอกจากเป็นแหล่งอาศัยอันโดดเดี่ยวของเลียงผาภูมิประเทศบริเวณนี้ยังมีทิวทัศน์ที่ดูแปลกตาเป็นภาพงดงามอันน่าพิศวงเสมือนหมู่เกาะน้อยใหญ่กลางทะเลหญ้าที่สร้างความลึกลับอย่างน่าเกรงขามสำหรับชาวไร่ที่อาศัยอยู่ใกล้หุบเขาหินมานานปีจนทำให้เกิดเสียงร่ำลือเมื่อกึ่งศตวรรษที่ผ่านมาถึงการค้นพบภาพเขียนปริศนาของคนโบราณที่วาดไว้บนแนวผาสูงชันของเขาปลาร้าทริปนี้จากรายการส่องโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้ขอนำท่านผู้ชมมาสัมผัสกับโลกดึกดำบรรพ์ของสรรพชีวิตที่คงสภาพดิบเดิมไว้ได้จนถึงปัจจุบันและยังเป็นที่ค้นพบสิ่งมีชีวิตพิสดารณใจกลางหุบเขาหินปูนที่โอบล้อมป่าดึกดำบรรพ์ไว้สัตว์สายพันธุ์ใหม่ในโลกยุคเก่าซึ่งคณะกรรมการคัดสรรการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ในโลกปัจจุบันของสถาบัน International Institute for Species Exploration หรือที่เรียกกันโดยย่อว่าสถาบัน IISE ซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาได้ประกาศไว้เมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2551ว่าสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบใหม่ชื่อ Shocking Pink Millipede หรือกิ้งกือมังกรสีชมพูซึ่งถูกค้นพบในถ้ำยุบหุบป่าตาดของจังหวัดอุทัยธานีเป็นหนึ่งใน10สุดยอดของการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกประจำปี2550อีกสักครู่เราจะนำท่านไปชมสิ่งที่โลกลืมในหุบเขาอันซับซ้อนของอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิงห์พาท่านผู้ชมมาเที่ยวป่าดึกดำบรรพ์และการค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ของโลกเมื่อปีพุทธศักราช2550จากนั้นจะพาท่านไปดูหลักฐานทางโบราณคดีของภาพเขียนสีก่อนยุคประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญของประเทศไทยที่จังหวัดอุทัยธานีสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้คุณคะด้วยบริการจากใจการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า